ผู้ชมครับบรรยากาศในสนามถือว่าคึกคักมากๆครับสายนะขอบอลแล้วครับเปิดโด่งขึ้นไปครับมีพื้นที่ด้วยดูบอลมาจักรพันธ์กระชากเยโทษถึงเส้นหลังจักรพันธ์หักเข้ามาตวัดยิงลูกนี้โอ้โหฟันได้ครับโดนบล็อกไว้ได้โอ้เกือบไปครับชลบุรีปั่นโคมาเสาแรกครับโอ้โหต้องทุบทิ้งไหมครับเนี่ยครับยังไวครับอนุรักษ์โอ้โหแต่ว่าตัวไปกระแทกเสาประตูครับจังหวะที่ดูอีกครั้งครับโอ้โหบอลมุดแบบนานๆนี่มีความเร็วแล้วครับบอลจี้เข้ามาทางขวาแล้วเปิดยอดเข้ามาธีรศิลป์ดึงบอลลงมาแล้วแตะยิงลูกนิดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเรามุ้ยจังหวะนี้พลาดไปครับโอ้โหดูดบอลแรกนี่อาจจะย้อนไปนิดนึงเลยครับสโมสรก็มีการจัดรถมาให้กับแฟนบอลด้วยนะครับเมืองทองขยับรอครับดัสกรเปิดข้ามไปเข้าซ้ายยิงโอ้โหโหแม่เป็นลูกแปรครับบอลเลยข้ามคานไปครับมาทางขวาครับจักรพันธ์จักรพันธ์เปิดโด่งขึ้นไปลูกนิดออกเลยมาหลุยจับได้ยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหเข้าข้างตะข่ายครับเบียดกับครับความแข็งแกร่งความคล่องตัวของนังเรหลุยส์ครับศูนย์หน้าชาวบราซิลครับหยอดขึ้นมาลูกนี้แม่นครับมาที่หลุยส์อังเดหลุยส์มองข้างในแล้วเปิดเข้ามาแล้วสยบปัดได้โอ้โหมองลูกนี้ว่าถากศีรษะไปนิดเดียวครับโอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีหมดแล้วครับโรซาโยเปิดขึ้นไปฟานได้มงชงเข้ามาเอาบอลข้ามมาจักรพันไม่ถึงครับยังได้อยู่จักรพันอีกครั้งหนึ่งพลิกซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหยิงลูกนี้เฉียบขาดจริงๆครับจักรพันครับยิงทีมเก่าได้ครับแฟนบอลเมืองทองด้วยครับให้เกียรติในฐานะทีมเก่านะครับดูครับจักรพันครับเข้าไปเบียดครับโอ้โหแล้วดึงเข้าซ้ายกดได้เต็มข้อดีจริงๆฟาสต์7ตัวจริงครับจักรพันธ์พรใสโอ้โหวดวืดไปครับคิมดงจินครับโอ้โหเปิดโด่งข้ามไปจักรพันธ์เปิดยัดเข้ามาลูกนี้ก็เอาเคลียร์ไม่ขาดแล้วฟานไดติ้มมาเรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ0ครับนี่เป็นความผิดพลาดของแนวรับของเมืองทองแล้วเป็นความขยันครับของเซโก้ฟานไดด้วยโอนแอสซิสต์จากทางจักรพันธ์ด้วยนะครับลูกนี้เปิดมาแล้วเตะสกัดพลาดโอ้โหนาโออากิเอายามะครับประการหลังชาวญี่ปุ่นครับมาพลาดลูกนี้เองครับโอ้แล้วพลาดมาหันเลยครับปั่นโด่งข้ามาครับลูกนี้แล้วขึ้นแดงๆเอายามะโอ้โหไปติดแม่อนุรักษ์ขวางดีครับแล้วก็มาปบไว้ได้โอ้โหคนเดียวแล้วนะครับเอายามะครับกะจะขึ้นมาแก้ตัวซะหน่อยดูครับโขกไม่พ้นรัศมีการป้องกันครับโอ้โหแล้วถ้าผ่านไปได้นี่ก็เดี๋ยวสินอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวสินเปิดข้ามาได้ขึ้นโขกนี่เรียบร้อยครับมาตีไข่แตกมาครับ1ต่อ2ครับไมโลยอฟสกี้มาหม่งลูกนี้ลอดขาเลยครับโอ้โหเอาเลยครับลูกสำคัญเลยครับเมืองทองกลับเข้าสู่เกมครับตามมาแล้วครับเกมนี้ดูอีกครั้งครับธีรศิลป์นี่ตักมาสวยนะครับมาที่จุดนัดพบเลยครับโอ้โหแล้ววิ่งเข้ามาโขกเน่งๆครับหม่งดีด้วยนะครับลูกนี้ระยะนี้ลุ้นได้เลยครับหลายคนฟรีคิกดีมากอ้าวครับเล่นสูตรหลอกปริโอปั่นลูกนิดว่าตรงตัวโอ้ดูสูตรเขาเออมีสูตรผลักด้วยครับสูตรใหม่โอ้มาริโอนะครับปั่นครับเป็นการดึงสมาธิพวกสุพรรณแต่ว่ามาริโอยิงปากไว้ออกมาขวาครับมีพื้นที่เยอะเลยครับปิยพลปิยพลตั้งป้อมแล้วหยอดบรรจงเข้าไปธีรศิลป์โขกลูกนี้ตั้งเข้ามามาไปตรงตัวนุรักษ์พอดีสมรีเคลียร์มาได้ผู้สินมองนาฬิกาแล้วก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันครับสมบูรณ์ครับ4ก็ทำสำเร็จครับเฉือนเอาชนะ SG เมืองทองอยู่แต่ไปได้ครับ2ประตูต่อ1โอ้โหเป็นเกมที่เรียกว่าสู้กันจนหยดสุดท้ายเครื่องสุดท้ายจริงๆครับหมดถังกันทั้งคู่เลยครับแล้วกลายเป็นสุพรรณบุรีครับที่ทำได้สำเร็จนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ SG เมืองทองยูไนเต็ด2ต่อ1ครับนำก่อน2ต่อ0ด้วยนะครับทั้ง3ประตูนี่เกิดขึ้นในครึ่งหลังครับจักรพันธ์พรใสนาที54นะครับแล้วก็เซอร์เจโอ